สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2022วิดีโอนี้เรามาเบาๆสบายๆกันบ้างนะเพื่อนๆหลังจากที่3าวันที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ข่าวเครียดๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีพี่น้องในสาปปลาวนะครับที่เป็นเอฟซีอ, FC, อันดับ2จากประเทศไทยนะเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่กําลังขับรถกลับบ้านทานข้าวอาบน้ําทั้งไทยและเทศทั่วโลกเลยนะครับ มาพูดถึงข่าวของอ t h e r e u m มนะเพื่อนๆมันมีรายงานออกมาจากทางอ t h e r e u ียม v นะครับหรือ Developer นะฮะเขาบอกว่าการ Merge เนี่ยมันพร้อมแล้วหรือพูดง่ายๆว่าการ Transfer จาก Proof of Work มาเป็น Proof of, of Stake เนี่ยมันพร้อมแล้วและถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะเพื่อนๆ ในเดือนสิงหาคมนี้เราจะเห็นทุกอย่างมันร้อน์แบบเต็มรูปแบบนะครับพูดง่ายว่าอีกไม่นานเนี่ย Transaction ของอัตเเรียมมันจะถูก v a l i ิเดตด้วย Staker นะครับแทนที่เดิมทีเนี่ยวอล i ิเดตด้วย m i n น r ซึ่งตามทฤษฎีมันจะเร็วขึ้นและเป็นมิรต่อสิ่งแวดแล้อมนะเพื่อนๆนั่นคือรายงานจากทาง Core ด e เ e ลเปอรนะครับของอัตเเรียมคุณเพรสตันแวนลูนคิดยังไงเพื่อนๆคิดว่าราคาของ e มันจะกระโดดพุ่ง8เมตรหรือเปล่านะครับ90%ของ DeFi Project เนี่ยรันบน e t h e r e u มนะเพื่อนๆตรงนี้น่าลุ้นมากๆากนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับข่าวต่อไปจะมาพูดถึง FTX US นะครับสำหรับในสหรัฐอเมริกาเขาเตรียมให้ผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยเทรดหุ้นผ่าน Exchange โดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นเพื่อนๆนอกจากนั้นแล้วยังสามารถให้ลูกค้าเนี่ย ใช้เหรียญ StableCoin USDC นะครับโอนจากคริป t o Exchange เข้าไปใน Stock Account แล้วก็เข้าไปเทรดได้นะเพื่อนๆคือตรงนี้มันเป็นการผสมลงระหว่างค y ิปโตเ r อ e นซีกับวงการหุ้นนะเพื่อนๆซึ่งอีกไม่นานมันจะระบาดนะครับตรงนี้เนี่ยมีหลาย Exchange เคยพยายามทำในสหรัฐอเมริกาแต่ก็โดนกรตอสกัดดาวลุ่งไปนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่ง Binance แล้วก็ Coinbase นะครับก็ผมเชื่อว่า อีกหน่อยมันจะยิ่งระบาดนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับแต่ผมชอบตรงที่มันไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพื่อนๆจริงๆในสหรัฐอเมริกาหลาย e x ็กช n g นไม่มีคอมมิชชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น v ีบูหรือ Robinhood ที่รู้จักกันดีนะเพื่อนๆก็ไม่มีคอมมิชชั่นเลยตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราเนี่ยเอ็กช n g นยักษ์ใหญ่ทําแบบนี้เนี่ยใครก็กระโดดเข้ามานะเพื่อนๆเพราะว่าเอาแค่เงินที่เราฝากเขาเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยมันเท่าไหร่แล้วอะเพื่อนๆนึกดูแล้วกันนะครับ ต่อไปจะมาพูดถึงพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์จาก m i c r o s t r a t ทจี้นั่นเพื่อนมาพูดถึงทวีตของแกเมื่อวานนี้นะครับแกบอกว่า m i c r o s t r a t ทจีเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็ทาง CFO คนใหม่คุณแอนดรูแคงเนี่ยแกก็ออกมากล่าวว่าทาง m i c r o s t ตร t ท g y เนี่ยยังยึดแผนระยะยาวต่อไปนั่นก็คือการซื้อและโฮไปเรื่อยๆเพื่อนๆถึงแม้ว่าตลาดจะมีการเทขายก็ตามนะครับ ก็ CFO คนใหม่นั้นเพื่อนคุณแอนดรูแค n งเนี่ยแกก็ประวัติไม่ธรรมดานะฮะเป็นประสบการณ์แกเนี่ยทั้ง hsbc ทั้ง capital one นะเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายบริษัทนะครับแต่ในเรื่องของ microstrategy เนี่ยมันอดคิดไม่ได้นะฮะบางทีผมนั่งๆน,นอน,น,อนๆอยู่เนี่ยเพื่อนๆตอนกลางคืนเนี่ยคิดตลอดเลยว่าวันวันหนึ่งเราจะได้เห็น microstrategy ขายบิตคอยบ้างหรือเปล่าใน10ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นหรือเปล่าหรือชาติเนี้ยเราจะได้เห็นเขาขายบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆเคยสงสัยตรงนี้ไหมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือว่าเขาจะใช้อย่างที่เขาทําอยู่ก็คือใช้บิตคอยเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เพื่อที่จะขยายบริษัทของเขานะฮะซื้อบิตคอยเพิ่มแต่มันก็อดคิดไม่ได้เพื่อนๆวันหนึ่งเขาอาจจะขายก็ได้นะฮะในวงการคริปโตเครนซีเนี่ยลุกไม่ทันโปรเจกต์ไหนไม่เท่าไหร่ลุกไม่ทันไมโครแตร์จี้เนี่ยงานงอกเลยนะเพื่อนๆ ต่อไปจะมาพูดถึง CTO ของ Tether USDT แกออกมาพูดง่ายว่าออกมาแกงเทราลูน uh, าแล้วก็คุณโดควอนะนเพื่อนๆมีคนพูดถึงข่าวนี้กันเยอะนะครับ CTO หรือ Chief Technology Officer ของ Tether USDT นะนเพื่อนๆแกออกมาพูดประมาณนี้นะฮะแกบอกว่า I don't know d o ควอน but let's give him the benefit of the doubt He created this project with arrogance and with thinking that he was right, and many were supporting him. Of course, partly for economic reasons, but was not per se a rock pool, right? It was a project that was poorly designed, as many projects are poorly designed. <laughs> แต่ดูแล้วเหมือนกับโดคอเนี่ยสร้างโปรเจก t นี้ขึ้นมาด้วยความหยิ่งทะนงว่ายังไงก็จะต้องมีคนมาสนับสนุนเขานะฮะแล้วก็แน่นอนคนที่เข้ามาสนับสนุนก็สนับสนุนเพราะเรื่องเงินะนะฮะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่ออกแบบมาผิด,ผดอ่ดมันไม่ใช่รักพูนะแต่มันก็เหมือนกับหลายๆโปรเจกแหละออกมาแบบคือออกแบบมาผิดนะฮะพื้นฐานโครงสร้างไม่ดีนะเพื่อนๆก็พูดง่ายๆว่าออกมา ออกมาแกงคุณโดคอนอะ่ะเพื่อนๆนะครับก็คิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆคือหลายคนเนี่ยพูดถึงวิดีโอที่ออกมาเตือนในเรื่องของเทราลูน่าที่หลายเดือนมาแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วมันมีวิดีโอที่ออกมาเตือนทุกโปรเจกต์นะเพื่อนๆออกมาเตือนในเรื่องของ bitcoin ในีรืหลงัองอ t h e r เรีย o g e s h i i a Inu, c a r า a โ o o นี่เตือนทุกวัน แล้วก็ทุกโปรเจกต์อ่ะเพื่อนๆมีคนพูดหมดว่าเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวมันจะล่มเดี๋ยวมันจะล่มแต่เนี่ยคือผมมองว่ายังไงอ่ะไม่มีโปรเจกต์ไหนที่มันมันเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะเพื่อนหรืออาจจะมีนะเพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็เวลาโปรเจกต์ไหนล่มทีก็มีคนออกมาถล่มนะเพื่อนๆแบบบอกแล้วนี่ไงเตือนไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เนี่ยโดยเฉพาะ USDT เนี่ยผมคิดว่าแกเป็นโปรเจกต์ที่ไม่น่าไปแซล์ใครนะฮะเพราะว่า ในงบดุลของ USDT นะเพื่อนๆเขามีในเรื่องของ commercial paper นะครับแล้วก็ certificate of deposit นะครับกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงนะเพื่อนๆ certificate of deposit เนี่ยแปลตรงๆเลยว่าสัญญาหนังสือรับรองเงินฝากประมาณนี้เพื่อนๆหรือประมาณว่าสมมตินายกอให้นายขอยืมนะครับแล้วก็นายขอ สัญญาว่าจะคืนพร้อมดอกเบียอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาอ้างเองว่า Certificate of Deposit ของเขาเนี่ยมันเป็นเกรด A ก็คือเขาออดิตมาแล้วนะเป็นอะไรที่เชื่อถือได้ทั้งนี้จะเกรด A หรือ A p l u ันะเพื่อนเอนถ้าเจอต้มยำกุ้งเนี่ยก็งานงอกได้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเกรด A ปพรอมก็ได้เพื่อนเพเพราะว่าเราเห็นแล้วในช่วงของซับพรา m มอร์เกจนะมันก็เกรด A ทั้งนั้นแล้วมันก็พังทลายนวเพื่อนตรงนี้ผมมองว่าแกไม่น่าไป นินทาเทราลูนาตอนนี้นะเพื่อนๆก็ไม่มีโปรเจกต์ไหนสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาอีกข่าวหนึ่งได้มาจากไทยรัฐนะเพื่อนๆนี่นะครับเขาบอกว่ากอฟพอพบหนุ่มโคราชเช่าตึกแถวแอบใช้ไฟหลวงไปขุดบิตคอยน์ฟรีๆมากว่า6เดือนนะเพื่อนๆก็ตรงนี้เขาจ่อแจ้งความดำเนินคดีนะครับพูดง่ายๆว่าสายเลือดบล็อกเชนเราก็โดนซิลเวลาหนึ่งลายนั้นเพื่อนเพราะนั้น อย่าทาดีกว่านะครับตรงนี้ได้ไม่คุ้มเสียนั้นเพื่อนอย่าหาทานะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสั้นๆน,นะครับก็หลายคนเทรดคริปโตจนลืมนะเพื่อนๆยังไงอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งนะเพื่อนๆคนที่อยู่ในกทมนะครับเลือกตั้งกทมและสอกอนะครับก็วิดีโอนี้จะปิดท้ายด้วยบรรยากาศจากประเทศเอลซสวดอร์ในเรื่องของการประชุมบิตคอยจาก44ประเทศนะเพื่อนๆ นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม